สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงปู่กลิ่นวัดสะพานสูงปี2512นะครับก็เป็นเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญทรงรูปทรงใบเสมานะครับเป็นเหรียญรูปทรงใบเสมาข้างหน้าก็เป็นรูปหลวงปู่กลิ่นเนาะหลวงปู่กลิ่นนั่งเต็มองค์นะครับก็หลวงปู่กลิ่นนี่ท่านก็เป็นตามประวัติท่านก็เป็นข้างบนก็จะเขียนว่าหลวงปู่กลิ่นนะครับวัดสะพานสูงนะครับหลวงปู่กลิ่นนี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมตามประวัติท่านท่านเกิดเมื่อปี2406นะครับ2406แล้วก็มาบวชเนนแล้วก็อุปสมบทนะครับกับหลวงปู่กลิ่นหลวงปู่เอี่ยมนี่แหละครับโดยหลวงปู่เอี่ยมเป็นพระอุปัชฌาย์นะครับ อันนี้เป็นเหรียญที่ลึกสร้างศาลานะครับก็เป็นเหรียญลูกศิษย์ทำย้อนยุคกันเนาะหลวงปู่กลิ่นนี่ท่านก็ศึกษานะครับทั้งวิชาหลายอย่างนะครับจากหลวงปู่เอี่ยมซึ่งเป็นพระอาจารย์นะครับทั้งวิชาสมุนไพรนะครับแล้วก็ตำรับตำราในการสร้างพระนะครับพระปิตาแล้วก็ตะกุดนะครับตะกุดโสรสมงคลอันลือลั่นนะครับก็ต่อมาหลวงปู่กินก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงปู่เอี่ยมเลยนะครับก็ท่านเป็นพระที่มีความสมถะนะครับก็พัฒนาวัดนะครับให้มีความเจริญนะครับตามรอยของพระอาจารย์นะครับหลวงปู่กลิ่นท่านมรณภาพเมื่อปี2490นะครับสิริอายุก็ได้82พรรษานะครับก็อายุยืนยาวมากนะครับปี2490นะครับก็นำความเสียอกเสียใจมาให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับมีวิชาหนึ่งครับที่ลือลั่นของท่านเลยครับก็คือวิชากระสุนคดนะครับก็เป็นที่โจษขานนะครับเป็นที่เล่าลือนะครับของพวกนักเลงพวกอันธพาลพวกเกเรนะครับก็จะโดนท่านแบบว่าสยบหมดเลยนะครับสั่งสอนนะครับไม่ได้ยิงตรงนะครับแต่ยิงไปที่นึงแต่ก็วนกลับมาโดนคนนะครับวิชากระสุนคดนะครับครับก็วันนี้ก็นำเหรียญย้อนยุคของท่านนะครับมาให้เพื่อนได้รับชมนะครับแล้วก็มีเล่าประวัตินิดหน่อยนะครับพอสังเขปนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ